พระธาตุแหลมลี่วัดพระธาตุแหลมลี่ตำบลปากกลางอำเภอลองจังหวัดแพร่พระธาตุแหลมลี่เป็นพระธาตุพระเจ้า5พระองค์ถ้าผู้ใดมาไหว้ที่นี่ก็เสมือนหนึ่งเราได้ไหว้พระเจ้าทั้ง5พระองค์ไม่มีบุญใดที่จะเปรียบปานได้มีอายุราว1612ปีเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกกระหม่อมเป็นเจดีย์8เหลี่ยมย่อมุมไม้12กว้าง7เมตรสูง10เมตรก่อด้วยอิฐหุ้มด้วยทองจังโกพระธาตุแหลมลี่สร้างในสมัยพระยาพรหมกุลีเจ้าเมืองลองตั้งอยู่ห่างจากเวียงลองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ2กิโลเมตรเป็นเวียงที่มีลักษณะพิเศษคือตั้งอยู่ดอลลี่เลี่ยมแหลมกลางแม่น้ำยมล้อมรอบเกือบเป็นเกาะกลางน้ำและอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยมสาเหตุที่สร้างไกลจากชุมชนเพราะเป็นวัดอรัญวาสีและสร้างเป็นเวียงมหาธาตุโดยใช้แม่น้ำยมเป็นคูน้ำกำหนดให้ตัวเวียงยาว700วากว้าง500วามีพระธาตุแหลมลี่เป็นพระมหาธาตุกลางเวียงพระธาตุน้อยปากถ้ำที่ปัจจุบันปรากฏเพียงซากฐานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระธาตุแหลมลี่ซึ่งเป็นพระธาตุบริวารมีกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐล้อมรอบองค์พระธาตุแหลมลี่อุโบสถภายในวัดมีวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้านอนพระเจ้าเววาทภาสิทธิ์และประดิษฐานพระเจ้าสักขีหรือพระเจ้าฝนแสนหาและคล้องหลวงในทุกๆปีจะนำคล้องหลวงนี้ใช้ตีแห่นำขบวนเรือเครื่องครัวทานทางแม่น้ำยมและแห่เข้าวัดก่อนหมู่บ้านอื่นๆในงานประเพณีไหว้พระธาตุแหลมลี่ที่เรียกว่าล่องวัดใต้ล่องวัดเดือน6ซึ่งได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน